ังมุมมองนะของผู้บริหาร CRG หรือคุณนัทกันต่อนะถึงกลยุทธ์การเติบโตแล้วก็แนวทางที่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับแบรนด์ร้านอาหารในเครือคือกำลังจะพูดว่าในยุคนี้เนี่ยทำธุรกิจ Joint Venture กับพันธมิตรนะแล้วก็จะได้เติบโตไปพร้อมๆกันอย่างยั่งยืนแนวคิดนี้เป็นอย่างไรด้วยเดี๋ยวไปติดตามกันเลยค่ะแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากสวัสดีครับคือส่วนหนึ่งเนี่ยเรามีการโฟกัสในการที่เราเรียกว่า same store sale เรามองดูว่าร้านเดิมของเราต้องเติบโตโดยการมี product ใหม่ๆพวกเราเรียกว่า NPD new product development เราเอาสินค้าใหม่ๆเข้ามาเสริมเติมตรงนี้อันนั้นคือปัจจัยหนึ่งว่ายอดสาขาเดิมของเราเติบโตขึ้น2เรามีการขยายสาขาที่เยอะขึ้นเช่นกันปีนี้เราก็อยู่ในโหมดของการที่จะลงทุนเพิ่มเราคิดว่าเราวางแผนว่าจะลงทุนถึง 1,000 ล้านนะครับที่เราจะมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นประกอบกับเราคิดว่าเราอาจจะมีแบรนด์ใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมด้วยในปีนี้ดังนั้นเนี่ยเราก็เชื่อว่าเราน่าจะเติบโตได้มากกว่าที่ตลาดเติบโตจะบอกว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ย23เทียบกับ22เนี่ยเราก็เติบโตมากกว่าที่ตลาดเติบโตเช่นกันนะครับคืออย่างที่บอกว่าไอ้แบรนด์ใหม่ๆที่มาเนี่ยเราไม่ได้สเปกซิฟิกว่าจะเป็นกลุ่มอาหารประเภทอะไรเพราะเราเองเราก็ครอบคลุมอยู่หลายกลุ่มประเภทอาหารอยู่แล้วแต่ว่าช่องทางที่จะเป็นไปได้ของเราเนี่ยมันอาจจะมีทั้งในช่องทางที่เรามีการจอยเวนเจอร์กับพาร์ทเนอร์ใหม่ๆที่จะเข้ามาหรือการทำแฟรนไชส์กับแบรนด์ใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีในประเทศไทยหรือการที่เราจะครีเอทแบรนด์ใหม่ๆเข้ามาเองอย่างเช่นปีที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มชินกันเซนซึ่งเป็นกลุ่มที่เราจอยเวนเจอร์เข้ามาเนี่ยครีเอทแบรนด์ขึ้นมาใหม่1แบรนด์ก็คือแบรนด์ทักล่าหมูกระทะก็เป็นอีกแบรนด์นึงที่เราครีเอทขึ้นมาเองจากกลุ่มจอยเวนเจอร์ของเราเรามีไปคุยแฟรนไชส์กับแบรนด์เกาหลีซึ่งอยู่ในไทยอยู่แล้วชื่อเคียนี้เรามาเปิดสาขาแรกที่พระราม9เป็นแฟรนไชส์ซึ่งก็เป็นอีกช่องทางนึงที่เราสามารถทำได้ดังนั้นมีประมาณ 3-4 ช่องทางที่จะทำให้เกิดแบรนด์ใหม่ๆขึ้นมาได้ครับสิ่งที่สำคัญคือสำหรับปีนี้ผมคิดว่าคอสต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะทั้งในแง่ challenge ของเรื่อง labor cost ที่เราก็รู้ว่ามันจะขึ้นแน่ๆนะครับคอสในเรื่องวัตถุดิบมันก็จะมีขึ้นมาคอสในเรื่องพลังงานอันนี้มันเป็นการ control ถ้าเกิดภาครัฐ control ได้ดีไม่ขึ้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่ได้ขึ้นมาก็จะกระทบอีกอยู่พอสมควรเหมือนกันนั้นคือส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ย challenge ก็คือในแง่ของคู่แข่งใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากเกิดขึ้นเร็วมากเพราะว่าธุรกิจอาหารเป็นธุรกิจที่ barrier of entry เนี่ยมันไม่ได้สูงมากดังนั้นเนี่ยโอกาสที่ร้านใหม่ๆจะเข้ามาเนี่ยมีเยอะมากเหมือนกันแต่แน่นอนร้านเก่าๆที่เข้ามาหรือเข้ามาแป๊บเดียวก็ไปก็มีเยอะอีกเช่นกันดังนั้นมันก็มี challenge เพราะว่าไอ้ store mark share เนี่ยคนเรามันก็ทานได้เท่านี้ใช่ไหมมันก็จะอิ่มอยู่ประมาณนี้เวลาร้านมันเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีส่วนจะสังเกตเห็นได้ว่าตอนนี้ในศูนย์การค้าเกือบทุกศูนย์เลยจำนวนร้านอาหารเยอะขึ้นมากเลยเวลาเราเดินเข้าไปทีนึงเนี่ยมันก็มีความที่จะเราเลือกไม่ถูกว่าอะไรเป็นอะไรดังนั้นอันนี้ก็เป็นชาเลนจ์สำคัญอย่างหนึ่งเหมือนกันแบรนด์ที่เรามีอยู่เนี่ยหลายแบรนด์ก็เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งแล้วก็เป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจผู้บริโภคอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเราคีปที่จะต้องออกโปรดักต์ใหม่ๆอยู่เสมอๆเพราะว่าอาหารมันเป็นสิ่งที่ลูกค้าอยากจะมาลองตัวใหม่ๆด้วยแต่สุดท้ายก็อาจจะกินเมนูเดิมนะฮะอันที่สองคือเรื่องเซอร์วิสเราพยายามที่จะปรับปรุงแล้วก็พัฒนาเซอร์วิสให้ดีไปเรื่อยๆเลยอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องเทคโนโลยีเราพยายามจะเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆเนี่ยเอาเข้ามาใช้นะครับแล้วที่สำคัญก็คือเรื่องมาร์เก็ตติ้งเราพยายามที่จะมาร์เก็ตติ้งสื่อในเรื่องแบรนด์เราออกไปนะคะถึงแม้ว่าความท้าทายจะยังคงมีอยู่รอบด้านแต่ก็มั่นใจนะยังคงเดินหน้าขยายพอต่อไปขยับขยายด้านเทคโนโลยีนำมาใช้ในร้านรวมถึงเรื่องการบริการให้ดีขึ้นด้วยเราจะเห็นการปรับตัวปรับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของ CRG นะที่สำคัญอย่างที่บอกแล้วว่านอกจากโปรดักต์ใหม่ๆแล้วการมีพอร์ตที่มีแบรนด์ที่คนรู้จักแล้วน่าสนใจเข้ามาอยู่ในอีโคซิสเต็มอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์นะที่บอกว่าจะต้องเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกันเราก็เห็นแล้วว่าหลายแบรนด์เนี่ยที่เป็นธุรกิจเล็กๆและ CRG เขามองเห็นโอกาสก็นำมาจอยเวนเจอร์กันแล้วก็พัฒนาร่วมกันจนล่าสุดอย่างที่บอกว่าเมื่อสักครู่เนี่ยแต่อันนี้ไม่ใช่นะเซนเนี่ยไม่ใช่มันจะเป็นชินคันเซนนะคะนั่นก็คือจะเป็นธุรกิจที่เป็นซูชิแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยพอเกิดซูชิขึ้นมา
อ๋อก็เลยเกิดนักล่าหมูกระทะขึ้นมานั่นคือการพัฒนาแบรนด์ร่วมกันเออนี่ก็เจ๋งดีเหมือนกันนะก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะรายใหญ่กับรายเล็กเติบโตไปคู่กันไปเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ